ไปไหนเนี่ยฮะไปไหนเนี่ยไปซื้อของซื้อถุงขายของที่ไหนที่ไหนแถวแถวสะพานเหล็กไปดูไปดูนะไหนๆก็ไปธุระแล้วก็ขอไปดูหน่อยนะไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วตอนนี้บ้าทำสีอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันนั่งแท็กซี่ไปดีกว่านะไปมาถึงแล้วไปหากันซื้อของเสร็จแล้วสวัสดีครับพี่ตะบนขอนเขียนไหนเอ่ยMG ไม่มีนะ MG เดิน11สิพี่เล่นมุกซะ HG HG จะเอาไปทำสีภาคนี้มาเป็นทอดผมเคยทำอะไรแต่ว่าดูปัดใช่ไหมธรรมดาก็ได้โอเคเดินมาครับได้ครับไปเดี๋ยวไปดูสีกันดีกว่าวันนี้เราจะวีล็อกโง่ๆเรื่องสีนะไปดูร้านข้างบนกันไอ้มาไม่กะทีไรก็ต้องมาดูตู้นี้นะชอบนะฮะแต่เดี๋ยวจะไปดูร้านสีดีกว่าฝั่งโน้นนะเดี๋ยวตามไปถึงแล้วถึงแล้วนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะดีถอยเมื่อกี้เป็นร้านขายกันดั้มนี่เป็นร้านสีนะเว้ยไอ้หน้าตู้ก็มีของแบบแร่ๆเพียบเลยแต่เข้าไปดูสีดีกว่าวันนี้จะมาดูสีนะจะมาซื้อสีมีสีอะไรบ้างมีน้ำยาอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าเพียบเพียบสีก็มีหลายยี่ห้อนะคือมีลาดิสสตูดิโอนะครับสีมีสกาวคัลเลอร์ด้วยแต่ส่วนใหญ่ชอบใช้สีอันนี้นะแต่ยังไม่ได้ลองยี่ห้ออื่นนะฮะเดี๋ยวมาดูนี่เป็นอันนี้ก็จะเป็นเราซื้อไปเช็ดล้างแอร์บัดตัวนี้แต่คือว่าวันนี้จะมาลองดูเอาไปทำสีซากุวาริโอนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสูตรน้ำเนี่ยวาริโจนะฮะแล้วก็สีพวกอุปกรณ์ทามิย่านะสีอีกยี่ห้อหนึ่งทามิย่ามีเยอะมากเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูสีพวกนี้เป็นสีอนิสัยแต่คือว่าลองพื้นมันก็มีลองพื้นเทียบเลยวันนี้กูจะมาซื้อสีแล้วเนี่ยนึกไม่ออกสบายนะนั่งคนละเปลี่ยนนี่แมทริกเขียวกรีนแมทัลกรีนอุปกรณ์ตัดเรียบอุปกรณ์ดูดสีผู้กันนะสายแอร์บัดนะฮะที่จับที่กรีดนะเยอะเหมือนกันนะสีมันขนาดไอ้ตัวนี้มันขวดมันใสด้วยนะพี่อันนี้มีเนื้อแป้งเยอะใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าถ้าให้แน่นอนก็ลองไปเลยลองพื้นวันนี้นะก็จะโดนเนี่ยไปเนี่ยเซอร์เฟสไวท์ก็คือเป็นรองพื้นสีขาวแล้วก็มีรองพื้นสีเกรย์นะแล้วก็รองพื้นสีดำนะแต่นี่ที่อยากแนะนำก็คือว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือเป็นพวกเอาไว้ล้างแอร์บัดนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะอะคริลิกเนี่ยโซเวนก็คือเอาไปเหมือนกับแบบไปทำเขาเรียกว่าหลายพ่นสีละลายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ฮะแล้วก็อันนี้ก็สูตรหลายสูตรเลยเนี่ยอินิเมลโซเวนเนี่ยอะคริลิกอันนี้เอาไปล้างโคแบบพ่นใหม่คือทำเสียเอาไปล้างเลยนะฮะแล้วก็นี่คือวอเตอร์เบดโซเวนก็คือว่าอันนี้เป็นละลายพวกสีสูตรน้ำนะนี่พูดเหมือนมีความรู้เมื่อกี้กูถามเขาแล้วก็เป็นอินิเมลโซเวนอะไรเงี้ยคือแบบมีเยอะแล้วก็สีจริงๆตอนนี้คืออยากจะค่อยๆหาความรู้ไปเรื่อยแต่สีก็เยอะดีนะร้านนี้นะดีทออันไหนไว้ล้างสีที่จะเราจะทำใหม่เลยนี่อันนี้นี่อะคริลิกรีมูฟก็คือถ้าเกิดทำเสีย
ล้างไปเลยแต่ไม่กัดเนื้อพลาสติกไงอันนี้พี่ต้องซื้อกี่ขวดกูไม่ซื้อกูเป็นแล้วอะนะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะซื้ออีกมีสีสเปนเหลือเฮ้ยสีเขาเยอะจริงนะเยอะอยู่เยอะอยู่ใช้ได้แล้วเอาสีอะไรกว่านี้ตอนนี้เฮียได้ไปแค่นี้นะก็คือเป็นสีรองพื้น2อัน2อันแล้วก็สีที่อยากได้กูจะไปใช้กดตัวซากุนะแล้วก็ประมาณนี้แหละแต่ซื้อเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเผื่อไม่มีเวลานะโอเคตามนี้พี่หมดไปไม่เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณเป็น10ขวดเหมือนกันนะพันกว่าบาทขวดละ100 150อะไรประมาณนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆนะแต่คือมีรายเดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกทีนึงนี่ร้านอะไรนะดีทอยดีทอยมีเนี่ยอยู่ตรงโซนอยู่ชั้นแรกครับแม่ชั้น2ชั้น2นะเออเราเคยมาดูแล้วแต่คือว่าร้านนี้เป็นอีกร้านที่ขายอุปกรณ์ทำสีกันดั้มเลยนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในแฟนเพจเขาอ้าววันนี้จบแล้ววีล็อกโง่ๆจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาคือไอ้เพี้ยขนาดไม่ได้ตั้งใจนะโดนRE อะไรเนี่ยบาบาทอสไปแล้วก็สีอีก10ขวดนะขวดเล็กขวดใหญ่อะไรเยอะแยะมากมายก็มาดูที่โดนไป2ล้าน2ไม่ใช่2ล้านบาทนะ2ล้านร้านขายกันดั้มร้านนึงแล้วก็ร้านสีกันนึงก็คือดีทอยขอบคุณทั้ง2ร้านนี้มากนะลดราคาให้เฮียด้วยแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าไปดูว่าจะทำสีอะไรคือโอกาสได้มาในเมืองก็ซื้อสีไปทำนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนนะจ๊ะฝากกดติดใครไลค์แชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายไปครับ